วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสแชนแนลวันนี้ผมมีหนังญี่ปุ่นภาคต่อมาสปอยครับหนังมีชื่อเรื่องว่านัมบะ MG5 ภาคที่8ครับใกล้ตอนจบเข้ามาแล้วนะครับเนื้อเรื่องกำลังได้บทสรุปเลยขอทุกคนนั้นช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูภาคที่1ถึงภาคที่7กดคลิกที่มุมขวาบนได้เลยไปดูภาคที่1ถึงภาคที่7ก่อนนะครับถึงจะดูภาคที่8นะรู้เรื่องจะเป็นยังไงเมื่อพระเอกนั้นโตในตระกูลนักเลงแต่ว่าเขานั้นอยากเป็นเด็กเนื้อเรียนศิลปะวาดภาพต้องคอยโกหกครอบครัวว่าตัวเองนั้นไปเรียนที่โรงเรียนนักเลงแต่ความจริงพระเอกนั้นไปเรียนที่โรงเรียนเด็กเนื้อครับเรื่องราวจะตื่นเต้นเล้าใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก็รับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับในภาคที่7พระเอกนั้นได้เป็นประธานนักเรียนคนใหม่เสียแล้วเป็นประธานที่เพื่อนๆนั้นยอมรับทั้งหมดเสียด้วยและมีแค่น้องสาวที่รับรู้ว่าพระเอกนั้นโกหกครอบครัวมาเรียนที่โรงเรียนเด็กเนิร์ดตอนแรกน้องสาวก็โกรธนะครับแต่เธอนั้นก็ยอมเข้าใจแล้วและรับในสิ่งที่พี่ชายของพระเอกนั้นเป็นได้นั่นเองตัวหนังเดินทางมาสู่ภาคที่8แล้วเรามาดูกันว่าความจริงจะเปิดเผยหรือไม่เริ่มต้นภาคที่8มาพระเอกก็มาหาซื้อชุดเตรียมตัวไปทัศนศึกษาทางโรงเรียนจะพานักเรียนไปเที่ยวที่เมืองฮิโรชิมาไอริวและไอไดจึงถามด้วยความเป็นห่วงออกไปว่าคิดดีแล้วหรอที่จะไปทัศนศึกษาพระเอกรีบตอบทันทีว่าตัวเขานั้นคิดดีแล้วเขาจะได้ไปเดทกับนางเอกนั่นเองครับความคิดของเขาพระเอกคุยโม้สารพัดว่าจะชวนนางเอกไปว่ายน้ำดูปะการังช้อปปิ้งตีกอล์ฟขี้คุยทุกๆอย่างว่าจะชวนนางเอกไปนั่งดูดาวสาวดาวด้วยกันนี่คือความสุขครั้งแรกเลยก็ว่าได้ครับที่พระเอกมีในหนังเรื่องนี้จู่ๆไอไดก็ได้เดินมาเจอกับเด็กหญิงที่ไอไดนั้นแอบรักมาตั้งแต่เด็กไอไดตกใจมากๆที่เห็นเธอคนนั้นปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาอีกครั้งเธอมีชื่อว่านาซึมิเธอรีบทักทายไอไดทันทีไอไดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน้องมินั้นจะได้มาทำงานที่บาร์โฮสแบบนี้ทั้งๆที่เธอนั้นเป็นเด็กเรียนเก่งและอัธยาศัยดีเป็นเด็กเนิร์ดเป็นไปได้ยังไงที่ชีวิตของเธอจะตกต่ำมาทำงานที่บาร์โฮสบริการผู้ชายพระเอกจึงขอตัวกลับบ้านไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะทุกคนพรุ่งนี้จะต้องไปเที่ยวเว้ยพระเอกรีบกลับบ้านไปเก็บเสื้อผ้าตื่นเต้นจุนกระเบยที่จะได้เข้าเมืองใหญ่ฮิโรชิมาไอ้เก่าและน้องสาวก็กลัวว่าคนที่บ้านนั้นจะจับได้และน้องสาวก็ยังคงปิดบังไม่ให้ครอบครัวรู้เรื่องของพระเอกด้วยตอนนี้ไอ้ใดมันอยากจะรู้ว่าทำไมน้องมินั้นถึงมาทำงานที่แบบนี้น้องมิจึงเล่าให้ฟังว่าพี่ชายของเธอเล่นปาจิงโกสล็อตติดเงินลูกชายของยากุซ่า7 ล้านเยนเธอจึงต้องมาทำงานช่วยพี่ชายใช้หนี้นั่นเองครับไอไดจะอาสาเข้าไปคุยกับลูกชายของยากุซ่าและไอไดสัญญาจะช่วยพี่ชายของน้องมิออกมาให้ได้น้องมิบอกว่าอย่าเลยไอไดสู้มันไม่ได้หรอกไอไดจึงถามว่ามันคนนั้นคือใครทำไมน้องมิถึงพูดจังซี่ฮะน้องสาวลูกชายของยากุซ่ามีชื่อว่าเอ็นโดไอหัวล้นจอมเถื่อนที่ไม่เคยมีใครหน้าไหนเอาชนะมันได้เลยสักครั้งสักคืนเพราะว่ามันมีพื้นฐานของนักมวยคิกบ็อกซิ่งอยู่ในตัวเต็มเปี่ยมด้านพระเอกก็มีความสุขทัศนศึกษาอยู่กับเพื่อนๆครับซึ่งเอริวและไอไดจะต้องเดินทางไปเที่ยวในเมืองเดียวกับพระเอกที่ฮิโรชิมานั่นเองเพราะว่าเอ็นลูกชายของยากุซ่ามันอยู่ที่ฮิโรชิมาเหมือนกันงานงอกสิครับไปแค่2คนโดยที่ไม่มีพระเอกแบบนี้ไอริวก็ไม่อยากกวนพระเอกครับเพราะว่านานๆทีพระเอกจะมีความสุขกับเขาบ้างนานๆครั้งจะมีโอกาสผ่อนคลายไอริวเลยตั้งใจจะไม่บอกเรื่องนี้ให้พระเอกนั้นรับรู้เด็ดขาดตอนนี้พระเอกนั้นถ่ายรูปกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเลยครับจู่ๆนางเอกก็บอกว่าเธอจะไปหาพระเอกที่ห้องคืนนี้อาบน้ำรอได้เลยจ้าเพื่อนๆก็เรียกให้พระเอกถ่ายรูปซิเอทิสหันหน้ามาถ่ายรูปแต่พระเอกนั้นช็อกสุดๆไปเลยครับที่นางเอกกำลังจะมาหาที่ห้องคืนนี้เรื่องราววุ่นๆมันเดินทางมาสู่ภาคที่8ภาคต่อกันแล้วเพราะนี่คือปฐมบทภาคต่อของหนังเรื่องนัมบะ MG5 ที่ผมนั้นกำลังจะสปอยทุกคนฟังนั่นเองไอริวและไอไดก็เข้ามาที่เมืองฮิโรชิมาแล้วครับตอนนี้ซึ่งไอเอ็นซากของมันเป็นผู้สืบทอดของตระกูลยากุซ่าพ่อของมันเป็นคันไซเป็นหัวหน้ายากุซ่าผู้สูงส่งไอเอ็นเป็นผู้สืบทอดตระกูลเหมือนกับพระเอกเลยครับมันก็แบกรับไม่ต่างอะไรจากพระเอกหรอกครับน้องมิจึงตัดสินใจขอเข้าไปคุยกับไอเอ็นคืนนี้ไอเอ็นก็บอกว่ามาได้เลยให้มาที่พับบาร์คืนนี้ได้เลยไอริวก็พยายามห้ามไม่ให้ไอไดอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้เด็ดขาดแต่ว่าไอไดมันห้าวอยากจะช่วยน้องมิคนที่มันนั้นแอบรักด้านพระเอกนั้นอุตส่าห์ตั้งใจมาเที่ยวแบบเงียบๆแต่ทว่าพี่ชายก็เอาชุดนักเลงสีขาวลายมังกรทองใส่ติดกระเป๋าพระเอกมาด้วยโชคดีที่ไม่มีใครเห็นความยังไม่แตกครับตอนนี้พี่ชายก็บ่นให้ทุกคนฟังว่าจะไปเที่ยวทั้งทีพระเอกลืมชุดสีขาวได้ยังไงน้องสาวตกใจมากๆที่พี่ชายเอาชุดนักเลงสีขาวใส่กระเป๋าไปให้พระเอกแล้วพี่ชายบอกว่าที่ฮิโรชิมามีแต่ยากุซ่าเก่งๆเก่าๆพี่ชายเป็นห่วงพระเอกเสือเกินเลยจะขอเดินทางตามไปดูพระเอกที่ฮิโรชิมาครับตอนนี้พระเอกและเพื่อนๆมีความสุขมากๆที่ได้ผ่อนคลายกัน
ได้พูดคุยอยู่ใกล้ชิดกับนางเอกกันตอนนี้สวยใดนั้นไม่ยอมจะขอเอาตัวน้องมีออกไปจากที่นี่เพราะมันอันตรายไอเอ็นบอกว่าไม่ได้เว้ยทิดจ่ายเงินมาก่อนพวกมึงถึงไปได้ไอได้จึงบอกว่าเงิน7ล้านกูหามาใช้แน่กูขอให้มึงเชื่อใจกูซึ่งพี่ชายของน้องมีก็ปลอดภัยดีตอนนี้และริวก็เตือนว่าไอได้ว่าเราควรถอยนะเว้ยตอนนี้ที่นี่มันดงของยากุซ่าไอเอ็นจึงท้าให้ไอได้มาเล่นเกมสนุกด้วยกันหน่อยซิชื่อเกมว่าเกมยากุซ่าถ้าไอได้ต่อสู้ชนะมันจะยกหนี้7ล้านให้แต่ถ้าไอได้แพ้ขึ้นมาดอกเบี้ยจะบานปลายไปเป็น14ล้านเต็มไอได้ดันทะลึ่งไปตอบตกลงที่จะสู้กับไอเอ็นครับด้านพระเอกกับเพื่อนกำลังเล่นเกมถามความจริงก็ต้องตอบความจริงถ้าใครถามอะไรคนนั้นต้องตอบความจริงทั้งหมดห้ามโกหกครับซึ่งเพื่อนๆนั้นพุ่งเป้ามาถามที่พระเอกเพียงคนเดียวนางเอกถามเลยว่าพระเอกนั้นแอบชอบใครอยู่จ๊ะพระเอกก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกสิครับไม่รู้จะตอบยังไงดีนี่จึงทำให้นางเอกรู้สึกว่าพระเอกหน้าตาเหมือนใครบางคนทำไมพระเอกหน้าคล้ายกับนักเลงผมทองที่เธอนั้นแอบชอบทำไมมันช่างคล้ายกันจริงๆเลยตอนนี้นางเอกนะเริ่มสัมผัสได้ว่าพระเอกนั้นต้องเป็นนักเลงในตำนานคนนี้คนเดียวกันจริงๆแน่เพื่อนก็กดดันให้พระเอกรีบตอบว่ากำลังแอบชอบใครตอบมาดีวะพระเอกเขินหนักมากกำลังพูดความจริงครับกำลังพูดออกไปแต่ทว่าครูมาจึงทำให้วงแตกรีบซ่อนตัวแอบครูกันก่อนได้ๆกำลังปะทะกับไอเอ็นย่างดุเดือดเลยตอนนี้ลูกชายของยากุซ่ายังไงก็ไม่มีคำว่าออนแออยู่แล้วพี่ชายจึงถามน้องมีว่าทำไมไอได้ถึงมาสู้เพื่อพวกเราล่ะจ๊ะน้องมีจึงบอกว่าก็เพราะไอได้เป็นคนดีและไอได้นั้นก็แอบชอบเธอยังไงตั้งแต่เด็กเลยด้วยไอได้ถึงยอมมาสู้ถึงแม้ว่าจะสู้ไอเอ็นไม่ได้ก็ตามเพื่อนๆทุกคนพากันคุมโปงปิดไฟลบครูครับตอนนี้พระเอกและนางเอกได้อยู่ใต้พระพรมผืนเดียวกันแต่เล่นผีพระพรมซะเลยนี่จำจี้มาเขือบเปาะแปะกระเทาะหน้าเว้นนางเอกยังคงอยากรู้คำตอบว่าพระเอกนั้นแอบชอบใครอยู่เธอขอร้องให้พระเอกนั้นบอกความจริงกับเธอจะได้ไหมพระเอกที่เห็นแววตาอ้อนวอนซะขนาดนี้น่ารักเหลือเกินกระจายอ่อนสิครับเขากำลังจะพูดความจริงและอยากจะสารภาพว่าตัวของนั้นเป็นนักเลงผมทองในตำนานนั่นเองกลับมาที่ไอ้ไดแมงกระสู้ไอ้เอ็นไม่ได้เลยครับมันใช้กระบองเหล็กกระนำไปไอ้ไดร้องเหมียนหมาไอ้ริวจึงขอให้ไอ้ไดยอมแพ้ไปซะมึงสู้ไม่ได้หรอกเว้ยเพื่อนแต่ไอ้ไดมันยังลั้นมันยังจะขอสู้ต่อไม่สนที่ไอ้ริวนั้นเตือนและเป็นห่วงด้านเพศกำลังอ้ำๆอึ้งๆจะสารภาพกับนางเอกเขารวบรวมความกล้านับ1 2 3แม่งก็ยังไม่ได้พูดครับเพื่อนๆพากันมาเปิดพระพรมจ๊ะเอเสียก่อนนี่จึงทำให้พระเอกนั้นยังไม่พูดอะไรออกไปสักคำความจริงนั้นยังไม่แตกนะครับส่วนไอไดก็พ่ายแพ้ไปเต็มๆตอนนี้โดยไอเอ็นแม่งต่อยเพราะว่ามันคือของจริงลูกชายของยากุซ่านะครับถูกเลี้ยงดูมาให้กลายเป็นคนแข็งแกร่งแข็งเก่งแน่นอนว่าไอไดนั้นสู้ไม่ได้ทำไมมีพระเอกนั้นคอยมาช่วยแบบนี้ที่ไอไดนั้นยอมเจ็บปวดรวดร้าวยอมมาสู้กับไอเอ็นเพราะไอไดนั้นมันรักน้องมิโตมาด้วยการเรียนมาด้วยกันแต่น้องมิเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไอไดไม่กล้าสารภาพรักไอไดกลัวว่าจะพูดแล้วจะเสียดายความสัมพันธ์ของเพื่อนมีจึงทำให้ไอไดทนุถนอมเธอไม่เคยจีบเธอเลยสักครั้งหนึ่งปัจจุบันไอไดถึงแม้ว่าจะโดนกระทืบเละแบบนี้ไอไดก็ยังกล้าสู้ต่อกรกับลูกชายของยากุซ่าและทำให้หนี้เพิ่มจาก7ล้านกลายเป็น14ล้านเยนไอริวจึงขอให้ปล่อยตัวไอไดได้แล้วไอเอ็นมันตั้งใจเก็บไอไดต่อหน้าน้องมิโชคดีที่ตำรวจเข้ามาห้ามจึงทำให้ไอไดนั้นรอดในวันนี้คืนนี้ครับไอริวจึงเด้งแทนว่ากูจะขอสู้กับไอเอ็นแบบตัวต่อตัวไอริวบอกว่ากูจะมาใหม่ในวันพรุ่งนี้กูจะมางัดหน้ามึงไอหัวโรนวันต่อมานางเอกก็ชวนให้พระเอกไปคุยด้วยกันคืนนี้ต่อซึ่งเธออยากชวนพระเอกไปนั่งดูดาวด้วยกันจริงๆสาวกระเจียวเสี่ยวกระเจ้าพระเอกก็รีบตอบตกลงไม่ปฏิเสธเลยสักนิดแต่ทว่ามีเพื่อนคนนึงแอบชอบนางเอกและกำลังอิจฉาพระเอกอยู่จู่ๆไอหล่อนก็ปวดท้องจนต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันนั่นจึงทำให้พระเอกตกใจมากที่เจอไอริวนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันพระเอกจึงรีบถามว่ามึงมาทำอะไรที่นี่ที่ฮิโรชิมามึงมาทำไมวะไอริวบอกว่ามาเที่ยวเว้ยมึงกลับไปทัศนศึกษาเถอะอย่าถามเยอะนี่จึงทำให้พระเอกนั้นแอบยืนดักฟังสิ่งที่ไอริวและไอไดนั้นคุยกันไอริวบอกว่าเขาจะไปหวดกับไอเอ็นเองคืนนี้เขาขอให้ไอไดพักฟื้นไม่ต้องตามเขาไปเพราะไอริวมันจะแก้แค้นและจบเรื่องนี้โดยที่ไม่ให้พระเอกนั้นรับรู้พระเอกรู้ความจริงและโกรธมากๆที่เพื่อนนั้นปิดบังเขาแบบนี้ครับที่ทุกคนไม่อยากให้พระเอกรู้ก็เพราะว่าอยากให้พระเอกนั้นได้พักผ่อนคลายบ้างทุกคนกลัวพระเอกนั้นจะโดนจับได้เรื่องปลอมตัวเป็นเด็กเนิร์ดนั่นเองและไอริวนั้นจะขอลุยเดียวต้องจบเรื่องนี้ภายในคืนนี้เพียงเท่านั้นด้านพี่ชายก็เข้าเมืองมาแล้วและกำลังตามหาพระเอกครับหายังไงแม่งก็หาไม่เจอนี่จึงทำให้พี่ชายขอเข้าห้องน้ำไปทำธุระส่วนตัวแป๊บจู่ๆมีนักเลงสองกู้หูบุกเข้ามาทำร้ายคุณป้าที่รู้จักกับพี่ชายคุณป้าก็สวยสุดๆไปเลยครับพอโดนนักเลงสองคนนี้เล่นงานและรุมกันแกล้งและตอนนี้ไอริวเดินทางมาคนเดียวเข้ามาท้าเอ็นสู้ด้วยกันตรงนี้อย่าชักช้าแต่ทว่าไอไดก็รีบวิ่งเข้ามาสมทบกับไอริวอีกทีเพย์จะออกไปช่วยไอริวแต่ก็ได้เก็บบางสิ่งบางอย่างเอาไว้เห็นว่ามีคนนั้นกำลังขอสารภาพกับนางเอกครับซึ่งนางเอกนั้นปฏิเสธเพราะว่าคืนนี้เธอจะไปดูดาวกับพระเอกนางเอกจึงรีบถามว่าพระเอกพร้อมหรือยังที่จะไปดูดาวสาวกระเจียวเสียวกระเจ้าด้วยกันเพย์ผิดคำสัญญาปฏิเสธเธอเข้าไปเต็ม
และเพ่งนั้นก็รีบวิ่งออกไปจะไปช่วยเอริวและไอไดทันทีครับตอนนี้เอริวและไอไดโดนยากุซ่าล้อมเต็มไปหมดสัจจะในหมู่โจรแม่งไม่มีจริงวันนี้ไอเอ็นมันจะกระทืบทั้งสองโดยที่ไม่ให้ทั้งสองนั้นจะได้มีชีวิตรอดกลับเมืองชิบะไปอีกคืนเพ่งมาช้าทั้งสองตอนนี้โดนกระทืบยับแน่ๆครับและไอสองคู่หูที่ทำร้ายป้าคนรู้จักของพี่ชายมันก็ต้องเจอของจริงแล้วครับเพราะว่าพี่ชายนั่นคือคนที่เก่งกว่าเพ่งเสียอีกก่อนที่พี่จะหยุดพี่เคยสุดมาก่อนกระโดดไต่กระโดดต่อยกระโดดถีบออกหมัดแม่งไม่กี่ทีก็เอาชนะนักเลงสองคู่หูไปได้มันรีบถามจริงๆเลยครับเป็นภาษาอีสานว่าเจ้าคนบ้านไหนเพราะว่ามันจะกลับมาเอาคืนแน่พี่ชายบอกกูชื่อนัมบะทาเกชิบ้านอยู่เมืองชิบะจำไซกะโลพวกมึงไว้นะไอ้หน้าหมาพวกมันสัญญาจะสาบานจะกลับมาเอาคืนพี่ชายแน่ๆเพราะว่าพวกมันคือลูกน้องของยากุซ่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองฮิโรชิมาเหมือนกันพี่ชายก็ไม่สนครับสนแค่ป้าที่รับบาดเจ็บเท่านั้นได้ริวก็โดนเล่นงานอย่างหนักเลยรอเพียงแค่เวลาที่เพ่งนั้นจะเดินทางมาถึงและเพื่อนๆทุกคนกำลังสงสัยว่าเพ่งนั้นหายไปไหนในตอนนี้มีแค่นางเอกที่รู้และกำลังสงสัยว่าเพ่งนั้นต้องใช่นักเลงในตำนานหัวสีทองพระคุมข่าวรายมังกรคนนั้นอย่างแน่นอนโคตรสวยเลยครับจู่ๆครูก็เข้ามาตรวจในห้องเพ่งสวยแน่ๆไม่ได้อยู่ที่นี่ยังไงก็สวยสุดๆครับตอนนี้ไอเอ็นมันเล่นงานทุกคนที่ขวางหน้ามันกำลังเหิมเกิมและทำตัวใหญ่โตมากๆในที่สุดพระเอกก็โผล่เข้ามาเดินฝ่ากลางวงล้อมเข้ามาเลยครับไอริวและไอไดตกใจมากที่เห็นพระเอกนั้นเข้ามาช่วยพระเอกรีบถามว่าเป็นอะไรทำไมไม่บอกเรื่องนี้กับฉันเป็นอะไรทำไมไม่พูดเขาบอกให้เอ็นมึงเงียบปากใส่หัวร้อนกูจะคุยกับเพื่อนกูคนกระจอกอย่างมึงกูจะเล่นหน้ามึงเมื่อไรก็ได้ไอเอ็นตกใจมากไม่คิดว่าจะมีใครกล้าด่ามันขนาดนี้เพราะมันเป็นลูกชายยากุซ่าเพย์จึงถามว่ามึงคือลูกชายของตระกูลยากุซ่าใช่ไหมดีเลยเพราะกูก็คือลูกชายของตระกูลนักเลงนัมบะซุโยชิเหมือนกันลูกชายของสองตระกูลท้าสู้กันให้เป็นเกียรติแห่งวงตระกูลก็แล้วกันสองตระกูลใหญ่มาเจอกันใครแพ้คงได้อับอายขายขี้หน้าประชาชีพระเอกโคตรมากๆไม่สนใครหน้าไหนทั้งนั้นไล่ต่อยยากุซ่าลูกน้องของไอเอ็นทั้งหมดหลังจากนี้ไปคือของจริงน้องมีจึงถามว่าชายผมสีทองคนนั้นคือใครคนบ้านไหนจ๊ะไอไดบอกว่านั่นคือนัมบะเพื่อนที่แสนดีของฉันที่โตมาในตระกูลนักเลงสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยไอรีไอไดถามไอริวว่าพระเอกจะสู้ไอเอ็นได้หรือเปล่าวะไอริวบอกมึงไม่ต้องห่วงหรอกไอไดเพราะว่ากูก็ไม่เคยเห็นพระเอกนั้นแพ้ใครเลยสักครั้งไอไดซึ้งใจจนน้ำตาไหลล้นออกมาขอบคุณจริงๆที่พระเอกนั้นมาช่วยเขาในค่ำคืนนี้ครูก็รีบถามเพื่อนๆว่าหายไปไหนคนหนึ่งว่าอยู่กันไม่ครบครูสงสัยว่าพระเอกนั้นหายไปไหนเวลาดึกดื่นป่านี้สวยสิครับหลังจากนี้จะโดนครูจับได้หรือไม่เรามารอรุ้นกันเลยส่วนพระเอกนั้นก็ไล่ตำหน้าตำบอลยากุซ่าได้ทั้งหมดหันหน้ามาเรียกไอเอ็นว่ามึงเข้ามาได้เลยนะไอ้ลูกหมาลูกชายของยากุซ่างั้นหรอทำไมยืนขาสั้นแบบนั้นพระเอกควักมือเรียกให้รีบเข้ามาได้เลยพระเอกปัดจ้วงท้องไปตั้งหลังเหนือกว่าเยอะเลยครับไอไดจึงบอกพระเอกระวังตัวเอาไว้ไอเอ็นมันเก่งกว่าทุกคนที่พระเอกเคยเจอมานะเพย์บอกกูบอสอนเดอไล่ตะบันหน้าเอ็นยังเดือดเลยครับครูก็สงสัยมาเลยครับถามว่าเพื่อนๆว่าพระเอกนั้นหายไปไหนดึกดื่นแบบนี้เพย์คงจะแอบหนีเที่ยวมันผิดกฎของโรงเรียนนะครูนั้นจะกระชากหน้ากากของพระเอกออกมาให้ได้ทำไมไอเด็กคนนี้มันมีลับลมคมในเยอะแท้วะด้านเพย์ก็เดือดสุดๆครับต่อสู้กับไอเอ็นได้อย่างสูสีไอเอ็นมันก็ไม่ธรรมดาสมแล้วที่เป็นลูกชายของยากุซ่าทุกคนตกใจมากที่เห็นพระเอกนั้นโดนต่อยจนล้มตอนนี้ทุกคนนั้นหวาดกลัวกลัวพระเอกนั้นจะพ่ายแพ้ต่อไอเอ็นไอเอ็นมันก็ดูถูกว่าตระกูลนักเลงอะไรชื่อโคตรเชยเลยวะตระกูลนัมบะอะไรนั่นคงเป็นตระกูลที่เอาไว้เก็บขี้หมาไอเอ็นนั้นไปยอดหน้าพระเอกเข้าไปโคตรแรงไอริวถึงกับยอมรับว่าเอ็นนั้นของจริงแล้ววันนี้คงเป็นวันแรกที่พระเอกนั้นจะสะกดคำว่าแพ้เป็นแล้วเพราะสอบภาษาไทยผ่านนางเอกก็เป็นห่วงครับทำไมพระเอกนั้นออกไปดึกๆแบบนี้เธอรีบส่งข้อความให้พระเอกรู้ว่าครูรอพระเอกอยู่ที่ห้องอย่าลืมนะครับหนังเรื่องนี้ห้ามใครหน้าไหนมาดูถูกตระกูลนัมบะยิ่งไอเอ็นพูดว่าตระกูลพระเอกเป็นตระกูลเก็บขี้หมาไอริวรู้เลยว่าซวยแล้วมึงอย่าดูถูกตระกูลของมันพระเอกลุกขึ้นมาเรียกว่าเฮ้ยไอลูกชายของยากุซ่ามึงคิดว่ามึงเก่งและเก่ามากใช่ไหมมึงไปตามพ่อมาสู้กูไปพระเอกก็โดนม้วนตัวทีบยอดหน้าไปหนึ่งทีและพระเอกก็บอกว่ามึงขนยากุซ่ามาทั้งแก๊งก็ไม่พอไอ้กูรอกเว้ยพระเอกนั้นขอปิดช่างสวยๆพระเอกก็โดดต่อยหน้าเอ็นเข้าไปโคตรแรงฟันแทบหักพระเอกบอกว่าวางสปาร์ต้าลงทำไมอยากแดกบาเรต้ากูยืนเรียงกันทิกแท็กโททิก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 แท็กแท็กกรูเอ้าทิกทิกแท็กแท็กไอ้ไดรีบเข้ามาแสดงความยินดีให้กับพระเอกโจ๊ะโจ๊ะขอบคุณที่พระเอกมาช่วยปลดหนี้ให้และช่วยน้องมีออกไปได้ไอเอ็นบอกว่าถ้าจะออกไปก็เอาเงินมา7 ล้านหากไม่จ่ายก็อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากที่นี่พระเอกจึงบอกว่าได้ตะกี้ตกลงกันไว้แล้วนี่ว่าถ้าไอ้ใดชนะจะยอมปล่อยตัวน้องมิและพี่ชายไปพระเอกบอกเงินกูไม่มีเว้ยมีแต่กระดาษเปล่าพระเอกจึงเขียนกระดาษเปล่านั้นเป็นแบงค์ปลอมจ่ายแทนให้เอ็นไปแสบสุดๆครับเพราะเขารู้ว่าเอ็นไม่กล้าสู้กับเขา
นี่คือชัยชนะของตระกูลนัมบะที่มีเหนืออยู่กับตระกูลยากุซ่าสองพี่น้องก็ต่างขอบคุณที่เป้นั้นเข้ามาช่วยเอาไว้ได้พระเอกกลับมาก็เอากระเป๋าบังหน้าสิครับแบบนี้ครูเปิดกระเป๋าออกมาก็สงสัยว่าหน้าพระเอกเป็นอะไรฟกช้ำให้ทิศทุกคนงงมากๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของพระเอกพระเอกจึงโกหกออกไปว่าโดนทำร้ายร่างกายตอนออกไปซื้อขนมที่เซเว่นครูจึงบอกว่าขอตรวจกระเป๋าพระเอกหน่อยสิส่งมาสวยแน่ครับในกระเป๋ามีชุดนักเรียนสีขาวนั้นอยู่ด้วยครูจะค้นกระเป๋าตอนหน้าเพื่อนๆทุกคนแล้วตอนนี้ความจริงจะเปิดเผยหรือไม่ติ๊กตอกโชคดีที่พระเอกชราส่งเสื้อผ้าไปให้ไอ้ไดซักอบรีดต้องขอบคุณนางเอกนะครับที่อุตส่าห์ส่งข้อความไปบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ถ้าไม่ได้นางเอกช่วยพระเอกก็แย่เหมือนกันครับครูเปิดกระเป๋ามาไม่เจออะไรเลยก็หน้าแตกสุดๆความจริงยังไม่ปรากฏทุกคนยังไม่รู้ว่าพระเอกเป็นนักเลงแต่ทว่าครูก็ให้พระเอกหยุดพัก1วันไปรักษาบาดแผลที่ใบหน้าเพราะว่าพระเอกทำผิดกฎออกหนีเที่ยวตอนกลางคืนด้วยวันนี้เป็นวันแรกในห้องที่ไม่มีพระเอกนั้นมาเรียนด้วยกันนางเอกก็เฝ้ารอหวังว่าพระเอกจะได้กลับมาเรียนเร็วๆในวันนี้พระเอกก็ยังคงนั่งรักษาบาดแผลลุ้นให้หายไวๆและก็มีเพื่อนทั้งสองมาดามใจที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องและทุกอย่างได้จู่ๆครูก็โทรไปที่บ้านของพระเอกครับครูจะให้แม่มาประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนแม่ที่ไม่รู้ก็รีบตอบตกลงจะไปพรุ่งนี้ทันทีครูบอกว่าพระเอกโดนทำร้ายร่างกายยังไงคุณแม่ก็ต้องมาที่โรงเรียนพี่ชารู้ดีว่าหลังจากนี้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นพระเอกที่ไม่ได้มาเรียนกำลังเจอกับความซวยสิครับแบบนี้เพื่อนทุกคนขอบคุณที่พระเอกช่วยเหลือเขาซึ่งไอ้ใดก็เป็นขี้แงประจำกลุ่มนั่งร้องไห้ขอบคุณพระเอกมากๆไอ้ใดอยากให้พระเอกระวังตัวให้มากกว่านี้เขาขอให้พระเอกโชคดีกับเส้นทางที่พระเอกนั้นเลือกเดินไอ้ใดรีบคุกเข่าก้มหัวคำนับพระเอกเพราะว่าพระเอกนั้นคือคนที่ไอ้ใดนั้นยอมรับจริงๆไอ้เก่าก็หัวเราะที่ไอ้ใดนั่นร้องไห้อย่าร้องนะไอ้ตูดมึกไอ้หน้าหมาแล้วมันก็คือความสุขในวันหยุดสุดพิเศษของพระเอกนั่นเองครับพระเอกกลับบ้านมาก็แทบจะช็อกแทบไม่อยากจะหายใจแล้วแม่บอกว่าครูโทรบอกให้แม่ไปที่โรงเรียนวันพรุ่งนี้พระเอกและน้องสาวอึ้งจนพูดไม่ออกเลยครับพระเอกทำสีหน้าไม่ดีจนทำให้พี่ชายเริ่มสงสัยในตัวเหมือนว่าความจริงมันเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วเพราะว่าพี่ชายเพ่งเล็งในตัวพระเอกแบบพิเศษเลยครับและพระเอกที่ได้กลับมาเรียนนั้นกลับมาในวันที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาต้อนรับพระเอกมีแต่คนดีใจดีอกดีใจที่พระเอกกลับมาเรียนด้วยกันเพื่อนทุกคนรักและเคารพในตัวพระเอกเป็นอย่างมากพระเอกชีพยิ้มอย่างมีความสุขเลยครับทั้งที่ในใจกำลังร้องไห้ร้องห่มถ้าหากแม่มาโรงเรียนในวันนี้แม่คงให้พระเอกลาออกจากที่นี่อย่างแน่นอนด้านโรงเรียนลูกผู้ชายกำลังเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นไอริวร้องโอ้ my god พี่ชายของพระเอกบุกมาถึงที่เลยครับสวยหน้าแบบนี้พระเอกโดนจับได้แน่ๆในอาทิตย์และพี่ชายกำลังมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนเด็กเนิร์ดตอนนี้ซึ่งพระเอกกำลังมีความสุขกำลังยิ้มแย้มกับเพื่อนๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าพี่ชายนั้นกำลังเดินมาที่โรงเรียนเรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นนะครับรอรับชมในภาคที่9กันได้เลยนะครับใครที่อยากดูภาคที่9กดไลค์กันไว้เยอะๆเลยครับเพราะว่าภาคที่9นั้นครอบครัวรู้แล้วว่าพระเอกกำลังโกหกทุกคนบอกเลยว่าภาคที่9ได้มีเสียน้ำตากันอย่างแน่นอนและหนังเรื่องนัมบะ MG5 ภาคที่8ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ